คนแรกของผมเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยโรคมะเร็งครับก็เป็นโค้ชที่ดีมากๆซึ่งณตอนเด็กเนี่ยผมไม่รู้จะไปซ้อมยังไงเขาก็มาขับมารับขับมาส่งอะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าเป็นโค้ชคนนี้ครับเป็นโค้ชคนแรกที่ดีมากๆแล้วก็ผมรักเขามากแต่ณวันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยบอกเขาว่าเป้าหมายของผมคืออะไรบ้างเนี่ยผมจะทำให้ได้แล้วก็จะทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปไม่ใช่เรื่องโกหกครับตอนนี้ก็จะมีทักไปหาเขาแบบว่าซึ่งผมรู้แล้วเขาไม่ได้อ่านอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ทักแบบพี่ครับผมเข้ารอบแล้วนะรอบนี้ผมเล่นไม่ดีเลยรอบแบตหน้าผมจะเอาใหม่นะครับอะไรเงี้ยก็มีบ้างคุณยังคุยกับเขาอยู่ก็คือแบบเหมือนส่งไปฮะซึ่งก็ค่อนข้างเศร้าอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันที่เราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่รักผมมากและผมก็รักเขามากสองอย่างที่เหลือผมจะทำให้ดีที่สุดสิ่งที่มันท้าทายหรือสิ่งที่มันลำบากที่สุดในการเป็นวิวคืออะไรอันนั้นตอนนี้ครับก็คงจะเป็นการแบกคำว่าแชมป์โลกในการแข่งทุกๆสนามซึ่งคนอื่นจะบอกว่าคุณไม่ต้องคิดเกี่ยวกับว่าคุณเป็นแชมป์โลกมาแล้วคุณจะเล่นคือพูดอ่ะมันพูดง่ายแต่คนที่คิดอ่ะมันค่อนข้างที่จะจัดการลำบากในปีนี้ฮะเป้าหมายหลักเลยคือโอลิมปิกเกมที่ปารีสซึ่งผมมองว่ามันเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากได้เหรียญในมหกรรมในครั้งนี้ซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยเป็นนักกีฬาเนี่ยสามารถมีความรักได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของคุณมีไหมครับตอนนี้มีแล้วครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะกดนะครับจำได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่เราจับไม้ครับครั้งแรกเลยนะคือตอนไหนอายุสักประมาณสัก7ขวบซึ่งจริงๆก็ไม่ได้กะว่าจะมาเล่นแบดด้วยแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็ก บวกกับคุณพ่อเนี่ยเป็นครูสอนแบดมินตันพอดีก็เลยทำให้เราเนี่ยได้มาเล่นกีฬาแบดมินตันครับครั้งแรกที่จับรู้สึกไหมว่าฉันจะอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆตอนแรกก็ยังไม่เชิงที่จะอยู่กับมันเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นเพื่อแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งถูกไหมครับก็พอมาเล่นแบดมินตันก็ทำให้เราเข้าโรงพยาบาลน้อยลงซึ่งลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ครับครับผมตั้งแต่นั้นมาก็คุณพ่อก็เลยพาไปเล่นแบดตลอดครับแล้วตอนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะเทิร์นโปรแล้วประมาณสักเกือบๆ9ขวบครับคือมันมีรายการแข่งพอดีที่เขาเรียกว่ารายการที่มือที่เคยได้รางวัลเนี่ยห้ามลงซึ่งต้องเป็นมือใหม่จริงๆแล้วเราก็ไปลงแข่งครับแล้วพอดีว่าเราได้ที่3พอดีซึ่งมันเป็นรางวัลชิ้นแรกที่เราได้เล่นกีฬาชนิดเนี้ยแล้วเราได้รางวัลมาครับมันก็เลยต่อยอดที่เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับแล้วตอนนั้นตั้งเป้าเลยไหมว่าแบบฉันจะไปแบบโอลิมปิกฉันจะไปเอเชียนเกมคือมันคิดไปไกลไหมตอนนั้นฉันจะไปไกลหรือว่าแค่แบบแข่งชนะก็โอเคแล้วคือคุณมองว่าเป็นอาชีพไหมตอนนั้นอะตอนนั้นยังไม่มองว่าเป็นอาชีพฮะแค่มองว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะพอแข่งได้รางวัลมามันก็มีเงินรางวัลที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ทำให้ครอบครัวเราพอมีพอใช้มากขึ้นก็นั่นแหละครับผมมองแค่ตอนนั้นแค่มองว่าอาจจะทำให้ครอบครัวเราสบายขึ้นแค่นั้นเองเราไม่ได้มองถึงว่าเฮ้ยเราจะเป็นแชมป์โลกนะโอลิมปิกนะหรือรายการที่เยอะแยะมากมายเรามองแค่ว่าทำยังไงให้ครอบครัวเราเนี่ยไม่ลำบากจนเกินไปครับแล้ววันที่เดินเข้าไปในสนามแข่งเนี่ยมันยังตื่นเต้นประหม่ายังกลัวอยู่บ้างไหมตอนนี้ก็ตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นแต่ผมยังเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกรายการอยู่ทุกรายการเลยใช่ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยคนเข้ามาดูเยอะแยะอะไรเงี้ยบวกกับแฟนๆคลับที่คอยเชียร์เราผ่านทางโทรทัศน์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความกดดันประมาณหนึ่งที่ทำให้เราแบบบางแมตช์อาจจะเล่นได้ไม่ดีเลยครับบวกกับถ้ายิ่งเจอเจ้าบ้านกองเชียร์เจ้าบ้านก็อาจจะทำให้เราแบบใจสั่นหรือว่าแบบควบคุมตัวเองไม่ได้บ้างแล้วตอนที่เรามีความรู้สึกประมาหรือว่าตื่นเต้นแบบนั้นเนี่ยเราควบคุมมันยังไงก่อนที่เราจะลงสนามก็จะมีคุยกับโค้ชฮะก่อนลงก็จะคุยในสนามก็จะคุยเพื่อดึงสมาธิของตัวเองให้มากที่สุดครับเพราะว่าในสนามเนี่ยเราต่างคนต่างต้องใช้ความคิดแล้วก็สมาธิใครสมาธิดีกว่ากันก็สามารถที่จะควบคุมเกมนั้นได้ดีกว่าและมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าระหว่างที่เล่นอยู่ตอนที่มันคะแนนสมมติว่าน้อยกว่าคู่ต่อสู้เยอะมากมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะฟอร์ใช่ไหมครับเรามีวิธีคิดยังไงที่จะกลับมา
สมมติว่ามันแบบห่างกันมาก10-0อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับมันมี mindset ยังไงที่มันต้องกลับมาได้สิในหัวมันคิดยังไงเราคิดเป็นทีละแต้มดีกว่าทีละช็อตยิ่งเราไปคิดถึงแต้มมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เราไม่ได้โฟกัสกับปัจจุบันเราไปโฟกัสกับอนาคตมากเกินไปทำให้เรายังไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีเลยอนาคตมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเรายังคงที่จะคุมในปัจจุบันให้ดีเรามีสิทธิ์ที่จะไล่ขึ้นไปไล่แต้มขึ้นไปเพื่อบี้คู่ต่อสู้ยิ่งแต้มเราบีบมากเท่าไหร่คู่ต่อสู้ก็ยิ่งมีความกดดันนั่นมีสิทธิ์ที่เราจะแซงเขาได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นแบดมินตันจิตวิทยากี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ผมว่ามองว่าเป็นบางคนนะบางคนเขาจะเล่นจิตวิทยาบ้างแต่ว่าผมว่าโดยรวมอ่ะคงเกี่ยวกับพวกสมาธิมากกว่าวิวต้องศึกษาคู่แข่งไหมหมายถึงว่าต้องกลับไปดูเกมลายเส้นของเขาป่ะที่ผมดูก็จะเป็นช่วงก่อนแข่งก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยชอบเล่นสไตล์แบบไหนไม่ชอบรูปแบบไหนเราก็ต้องดูก่อนถูกไหมครับว่าเราก็ต้องวางแผนกับโค้ชว่าผมตีกับคนเนี้ยต้องวางแผนงี้แหละคนเนี้ยก็ต้องตีอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรูปแบบเกมก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นก่อนลงก็ต้องศึกษาให้มากที่สุดพอลงเสร็จแล้วผลชนะแพ้ไม่รู้ครับหลังเกมก็ต้องมาศึกษาอีกถ้าเราชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เรามายืนถึงจุดนี้ได้ก็คงเป็นความมุมานะตั้งใจอดทนแล้วก็เพียรพยายามตลอดเพราะว่าคนที่มีพรสวรรค์แล้วเนี่ยก็ต้องมีพรแสวงเหมือนกันคนที่มีพรแสวงก็ต้องหมั่นหาพรสวรรค์เหมือนกันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมาถึงตรงจุดนี้ครับสิ่งที่มันท้าทายหรือสิ่งที่มันลำบากที่สุดในการเป็นวิวคืออะไรครับขณะตอนนี้ครับก็คงจะเป็นการแบกคำว่าแชมป์โลกในการแข่งทุกๆสนามซึ่งโอเคคนอื่นจะบอกว่าคุณไม่ต้องคิดเกี่ยวกับว่าคุณเป็นแชมป์โลกมาแล้วคุณจะเล่นคือพูดอ่ะมันพูดง่ายอ่ะแต่คนที่คิดอ่ะฮะมันค่อนข้างที่จะจัดการลำบากเพราะว่าสื่อต่างๆผู้คนต่างๆเขาจะจับจ้องไปที่คุณครับนั่นทำให้ตอนนี้มีความกดดันเนี่ยฮะมีความกดดันในทุกๆสนามเทคนิคการเล่นของวิวครับมันจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละแมตช์ไหมเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันก็ต้องเปลี่ยนไปคนนี้สไตล์นึงคนนี้สไตล์นึงซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กแต่ว่าบางคนมันก็ต้องเล่นถึงเราไม่ชอบเราก็ต้องเล่นเพราะว่ามันก็ต้องหาวิธีที่เราจะสู้กับเขาให้ได้มากที่สุดก็ต้องปรับจูงกันไปใช่ครับวิวบอกว่าประสบการณ์เรื่องกีฬาเท่ากับผู้เชี่ยวชาญแต่ประสบการณ์ชีวิตอยู่ในโหมดจูเนียร์ครับหมายความว่าสำหรับผมส่วนมากจะอยู่ในสนามแบดมากกว่าซึ่งพออยู่นอกสนามผมก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่แบบไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเพราะว่า1วันเนี่ยผมซ้อมเสร็จเนี่ยมันก็เหนื่อยมากๆแล้วพอออกมาผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติฮะก็คือเล่นเกมบ้างดูหนังบ้างซึ่งผมไม่ได้มีเวลาที่จะแบบเหมือนเด็กคนอื่นๆที่แบบมีเวลาออกไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่ง1วันผมแทบจะอยู่กับแบดมินตันทั้งหมดเลยไม่มีแก๊งเพื่อนๆที่ไปเที่ยวกันบ่อยๆอะไรเพื่อนๆอาจจะมีเที่ยวครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าคืออย่างที่บอกไปคือฝึกซ้อมวันนึงนี่ก็หนักมากนี่กี่ปีแล้วนะวิวที่เป็นแบบเนี้ยประมาณ10-11 ปีครับเป็นนักกีฬาเนี่ยสามารถมีความรักได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าอยู่ในขอบเขตคือมีได้ฮะแต่ว่าก็ทำอะไรให้มันดีๆอะไรเงี้ยครับคอยซัพพอร์ตกันไปครับแล้วของคุณมีไหมครับตอนนี้มีแล้วครับเขาก็เป็นคนที่น่ารักฮะแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเรื่องไหนที่เราเครียดหรือว่าเรากังวลอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยปลอบหรือว่าคอยตักเตือนคอยสอนเรื่องไหนที่ไม่ดีเขาก็จะคอยแนะนำอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับที่คอยดูแลใจใช่แล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณใช่ครับป้าหลอกที่ถามว่ากลัวคุณเหงาไงเพราะเห็นซ้อมทั้งวันมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีคนเคียงข้างที่จะคอยคุยอะไรที่มันรีแลกซ์ด้วยก็อาจจะตึงเกินไปครับใช่ครับมีคนเคยทักไหมครับว่าใบหน้าของคุณสามารถเป็นอาชีพอื่นได้นอกจากนักกีฬาจริงๆก็เคยมีฮะแต่ว่าผมเหมาะกับอาชีพนี้มากที่สุดแล้วผมไม่ได้แบบว่าเหมาะกับอาชีพอื่นเพราะว่าเรามาอาชีพแบดมินตันเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเรามาเปลี่ยนกลางทางเนี่ยมันก็เขาเคยมีทับทามไปให้ทำอย่างอื่นไหมไม่เชิงมีแต่ว่าเหมือนแบบมาพูดว่าแบบ เราสามารถที่จะไปอีกทางได้นะแต่ว่าผมก็คิดว่าทางแบดมินตันเนี่ยของผมเนี่ยดีที่สุดแล้วล่าสุดเนี่ยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักกีฬา GTTA ครับขยายความไปสิสำหรับคนที่ไม่ทราบ GTTA ก็เป็น Global ของ Thailand จริงๆจะบอกว่าวิวได้รับการสนับสนุนนะครับจากโครงการ Start Your Impossible เล่าให้ฟังหน่อยสิหมายถึงอะไรขอเล่าเกี่ยวกับตัวเองก่อนก็คือยิงแชมป์โลกกับผมเนี่ย
ค่อนข้างที่จะห่างกันมากซึ่งถ้าผมไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้ก็คงจะไม่ได้เล่นแบดมินตันแต่พอมาเป็นโรคภูมิแพ้มันก็คือเหมือนกับเราได้เริ่มต้นกับแบดมินตันซึ่งคุณพ่อเป็นคนแนะนำผมเลยมองว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราต้องชนะกับโรคประจำตัวของเราก่อนแล้วก็ค่อยไปชนะคนอื่นเพื่อทำให้เราดีขึ้นเงี้ยครับก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้ใครหลายคนที่ไม่กล้าที่จะทำอยากให้เริ่มลองทำดูพยายามทำแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับดังนั้น start your impossible เริ่มทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับตัวคุณครับใช่ไหมใช่เนี่ยของวิวมันมีความหมายยังไงบ้างคำนี้คือเริ่มต้นของผมก็คือการที่มาเล่นแบดมินตันเพราะว่าเดิมทีผมไม่ได้มีความคิดตั้งแต่เด็กว่าจะเล่นแบดมินตันก็พยายามจริงๆผมก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีเกี่ยวกับแบดมินตันอะไรครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กในหลายๆคนครับซึ่งในวันนั้นมันก็ไม่เห็นภาพว่ามันจะเป็นไปได้ที่เราจะเป็นแชมป์ใช่โลกถูกครับซึ่งผมตีเพื่อเข้าโรงพยาบาลให้น้อยลงก็ลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองครับแต่วันนี้มาถึงจุดนี้แล้วจะบอกว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ใครหลายๆคนก็รอคอยนะเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมัน4ปีครั้งถูกครับใช่ไหมครับแล้วการเป็นทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยมันก็โอกาสมันไม่ได้มากนักที่จะติดแล้วก็ไปด้วยครับใครสนับสนุนคุณบ้างเนี่ยทางครอบครัวว่ายังไงก็แน่นอนอยู่แล้วครับครอบครัวสนับสนุนผมแล้วก็โตโยต้าแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆที่สนับสนุนผมที่ไปแข่งในแต่ละรอบเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรใช่ไหมก็ผมได้กำลังใจจากครอบครัวซะส่วนมากครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมก็เป็นนักกีฬามาก่อนคุณแม่ผมก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดสิ่งไหนที่ดีเขาจะสนับสนุนแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีเขาก็จะคอยตักเตือนเขาจะไม่ด่าไม่ว่าเราเพราะว่าเราก็โตขึ้นแล้วสิ่งไหนที่ดีเขาสนับสนุนเต็มที่เลยภูมิใจมากๆครับที่ได้รับเรื่องในครั้งนี้ก็ผมก็จะพยายามทำผลงานในสนามแข่งให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลกที่ติดตามอยู่ครับแล้วสมาคมมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนคุณด้วยไหมฮะก็มีฮะเวลาไปแข่งต่างประเทศเรื่องที่พักเรื่องรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คอยสนับสนุนในกีฬาไทยในการที่จะไปแข่งแต่ละรายการครับตอนนี้มีแฟนๆจากประเทศอื่นมาติดตามบ้างไหมครับก็มีฮะถ้าส่วนมากก็จะเป็นอินโดนีเซียกับจีนครับที่เขาประชากรเยอะใช่ไหมครับก็จะมีมาติดตามมีมาทักมาหาเราบ้างหรือมาส่งกำลังใจเชียร์เราบ้างเนี่ยครับแล้วคุณอ่านข้อความด้วยเหรอครับมีบ้างฮะถ้าเป็นข้อความที่ไปเชิงบวกเมื่อเราแข่งแล้วเราชนะอย่างเงี้ยครับเราก็จะเข้าไปอ่านบ้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องต่อสู้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็จะไม่ไปอ่านเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นคอมเมนต์ที่เป็นเชิงลบจริงเหรอพี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าถ้านักกีฬาแพ้ก็จะมีคนเข้ามาแบบตอกย้ำมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าก็มีอารมณ์ร่วมกับกีฬาชิ้นนั้นที่เราดูอยู่นะครับผมมองว่าคนที่มาเม้นเนี่ยก็คงจะมีอารมณ์ทางด้านนี้เหมือนกันครับแต่เราไม่อ่านครับใจเราก็อาจจะนิ่งกว่าใช่ครับยิ่งไปอ่านแล้วยิ่งเจอที่แบบคำมันบั่นทอนมันก็ยิ่งทำให้เรายิ่งดาวลงไปครับถ้าพูดถึงแบดมินตันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคนที่อยู่เคียงข้างคุณคอยสอนคุณสปอร์ตคุณที่สุดน่าจะเป็นใครอันดับแรกก็คือครอบครัวอยู่นะครับครอบครัวแล้วก็โค้ชแล้วก็สปอนเซอร์ที่สนับสนุนครับครับแล้วก็โตโยต้าที่เขาสนับสนุนเนี่ยครับผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้โดยรวมมันทำให้เป็นผมในวันนี้โค้ชของคุณคือคุณโค้ชเป้ฮะวัฒพลเงินศรีสุขณตอนนี้ครับครับแล้วก่อนหน้านี้ล่ะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโค้ชอุดมเหลืองพิชลาภรณ์ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางหยอดเหมือนกันแต่ว่าไปคุมอีกชุดนึงครับซึ่งเป็นชายเดี่ยวเหมือนกันแต่โค้ชเป้ก็จะดูชายเดี่ยวที่รุ่นโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือรุ่นผมเนี่ยแหละแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นทีมเก่าต้องขอนิดนึงคือโค้ชเก่าก็คือคนแรกของผมดีกว่าโค้ชคนแรกของผมเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยโรคมะเร็งครับก็นั่นแหละฮะก็เป็นโค้ชที่ดีมากๆซึ่งณตอนเด็กเนี่ยผมไม่รู้จะไปซ้อมยังไงเขาก็มาขับมารับขับมาส่งอะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าไปโค้ชคนนี้ครับเป็นโค้ชที่ไปโค้ชคนแรกที่ดีมากๆแล้วก็ผมรักเขามากแต่ณวันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยบอกเขาว่าเป้าหมายของผมคืออะไรบ้างเนี่ยผมจะทำให้ได้แล้วก็จะทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปไม่ใช่เรื่องโกหกครับเขาชื่ออะไรนะครับโค้ชเป้งครับโค้ชเป้งคุณบอกเขาว่าคุณจะทำอะไรนะก็คือตอนเด็กผมบอกเขาว่าผมอยากเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกแล้วก็แชมป์ออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดครับสามรายการนี้ที่ผมบอกเขาณตอนนี้ได้แชมป์โลกแล้วก็จริงแต่เหลืออีก2อันที่มันจะยิ่งยากมากขึ้นซึ่งผมก็จะพยายามทำให้ได้กับ2รายการที่เหลือครับเวลาลงสนามนึกถึงโค้ชเป้บ้างไหมครับมีบ้างครับ
แต่ว่าณตอนนี้ก็จะมีทักไปหาเขาแบบว่าซึ่งผมรู้อยู่แล้วเขาไม่ได้อ่านอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ทักแบบโอเคครับพี่ครับผมเข้ารอบแล้วนะรอบนี้ผมเล่นไม่ดีเลยรอบแบตหน้าผมจะเอาใหม่นะครับอะไรเงี้ยก็มีบ้างเพื่อคุณยังคุยกับเขาอยู่เหรอก็คือแบบเหมือนส่งไปฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างเศร้าอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันที่เราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่รักผมมากและผมก็รักเขามากตอนนี้ที่เหลือผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะไปรับไปส่งครับถ้าคุณไม่มีเขาคุณไม่มีวันนี้แน่นอนพี่ว่าก็ประมาณนั้นครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมก็ทำงานถูกไหมครับไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปส่งซ้อมแล้วก็รับมาอะไรเงี้ยซึ่งโดยรวมก็ต้องขนขวายเอาเองด้วยแล้วบวกกับคนนี้เขามาเห็นศักยภาพในตัวเราเขาก็เลยแบบพยายามผลักดันเราให้มากที่สุดครับผมซึ่งวันนี้ได้มาอย่างนึงแหละแล้วผมก็เคยบอกพี่เขาไปแล้วว่าผมอยากได้นะแล้วผมก็ทำให้ได้แล้วแต่เลขสองงานที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วผมจะทำให้ได้เป้าหมายต่อไปวันอนาคตตัวเองว่ายังไงครับในปีนี้ฮะเป้าหมายหลักเลยคือโอลิมปิกเกมปารีสซึ่งมันเป็นผมว่ามันเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากได้เหรียญในมหกรรมในครั้งนี้ซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นแหละฮะเป้าหมายหลักของผมณตอนนี้ก็คือโอลิมปิกเกมและภาพชัดขนาดไหนครับโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยว่าเราจะได้ยังไม่กล้าที่จะหวังสูงจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เรากดดันโอ้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้ลงโอลิมปิกในครั้งนี้ก็ผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในโอลิมปิกในครั้งนี้ครับมีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้คุณอยู่ในขณะนี้ไหมครับก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดในการทุกๆรายการที่แข่งขันนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกๆแรงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลักดันผมจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับครับถ้าใครอยากจะส่งกำลังใจให้คุณอ่านเนี่ยมีโซเชียลมีเดียหรือว่าเพจหรืออะไรที่เขาสามารถเข้าไปติดตามได้ไหมครับก็มีเพจอยู่ครับเพจใน Facebook ก็คือชื่อจริงนามสกุลภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็โซเชียลของผมก็จะเป็น Facebook กับ IG เหมือนกันก็มีเด็กๆน้องๆเขาเข้ามาบอกเราแม้ว่าเขาอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติแบบเราอ่ะมีมั้ยแล้วเราให้คำแนะนำกับเขาว่ายังไงมีบ้างฮะซึ่งจะมีน้องคนนึงที่แบบเขาดูนะเขาบอกผมว่าคราวหน้าเขาจะเป็นแชมป์โลกซึ่งตัวเขาตัวเล็กมากเลยฮะ ซึ่งผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็คือสอนเขาไปว่าแบบโอเคก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มีสมาธิแล้วก็หาเป้าหมายของตัวเองว่าเราอยากได้ในรูปแบบไหนอยากเป็นแชมป์อะไรอยากไปอยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยผมก็สอนทุกคนเวลาน้องคนไหนเข้ามาถามเนี่ยผมไม่เคยกักวิชาของตัวเองน้องคนไหนอยากถามอะไรถามได้เลยฮะผมก็ตอบให้หมดซึ่งผมก็เฟรนลี่กับทุกคนอยู่แล้วแล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งก็คงจะต้องรีไทร์แต่ว่าณตอนนี้ที่เราเป็นนักกีฬาเราสามารถที่จะมีความรู้เกี่ยวกับแบดมินตันได้มากที่สุดสิ่งไหนที่เราเจอในสนามก็จะพยายามบอกน้องๆรุ่นต่อไปเพื่อเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเจอเหตุการณ์ที่จะเจอข้างหน้าเจอกันครั้งหน้าไม่ว่าเหรียญที่คุณจะห้อยคอมันจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามครับหรือไม่มีก็ตามครับเราก็ยังคงภาคภูมิใจในตัวของวิวอย่างแน่นอน